สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตเอกรังสิโรจน์รัก10ปีเกือบได้ลั่นรักครั้งวิวาแต่กลับช้ำรักนางงามทิ้งไปคบฝรั่งอยู่ในวงการบันเทิงมานานเกือบ20ปีสำหรับพระเอกนักบู๊เอกรังสิโรจน์ที่ล่าสุดผันตัวมาเป็นผู้กำกับละครให้กับช่อง7ซึ่งบอกเลยว่ากว่าจะมีวันนี้ได้เจ้าตัวต้องเจอคำดูถูกสารพัดของครูผู้มีพระคุณอย่างอาฉลองภักดีวิจิตรถามว่าจากนักแสดงที่ไม่มีพื้นฐานการเล่นละครจนได้มาเป็นผู้กำกับละครคิดว่าตัวเองมาไกลไหมเจ้าตัวเผยว่าผมเข้าวงการปี2548ก็ประมาณ17ปีแต่ถ้าเข้าวงการก็เล่นทวิภพหนังใหญ่ก็จะเป็น18ปีจากที่ไม่ได้มีความสนใจเลยผมเป็นนักดนตรีที่เล่นดนตรีกลางคืนในผับผมไม่ได้สนใจทางนี้เลยก็ถือว่ามาไกลมากมีคนพูดว่าทุกคนไม่ได้เกิดมาเป็นดารากันได้ทั้งหมดหรอกผมจะบอกกับตัวเองว่าเราจะตั้งใจทำงานแบบเต็มร้อยไม่ได้เพราะเริ่มต้นอาชีพนี้ตอนที่อายุมากแล้วเป็นพระเอกในวัยใกล้จะ30จะมาทำเต็มร้อยไม่ได้ต้อง200ทุกวันเพื่อก้าวกระโดดให้ทันคนอื่นเขาพอมันผ่านการทำงานแบบตั้งใจในทุกๆวันก็เริ่มรักสนุกกับงานตรงนี้จากที่ไม่รู้สึกอะไรเลยแค่อยากทำเพราะลบคำสบประมาทคนอื่นที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องทำให้ได้ส่วนชีวิตของเจ้าตัวกว่าจะเดินทางมาถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ก่อนครอบครัวเป็นครอบครัวที่ต้นทุนน้อยและบ้านอยู่ไกลออกไปการเดินทางกลับจากโรงเรียนค่อนข้างลำบากพ่อกับแม่เลยพามาฝากไว้ที่วัดตั้งแต่อายุ15ปีจนถึง23ซึ่งเอกทำทุกอย่างเหมือนเด็กวัดที่ตื่นเช้ามาเดินตามพระบิณฑบาตพอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเจ้าตัวก็หางานทำเล่นดนตรีเพื่อหารายได้เสริมเล่นดนตรีเสร็จก็กลับมานอนได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องออกเดินตามพระไปบิณฑบาตเช้าชีวิตของเขาไม่ละความพยายามสุดท้ายได้โอกาสสู่บทพระเอกภาพยนตร์เรื่องแม่นาคหลังจากนั้นชีวิตก็ได้พลิกผันกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงถึงแม้ตอนนี้จะมีชื่อเสียงมากแค่ไหนแต่การใช้ชีวิตทุกวันนี้ของเจ้าตัวก็ยังคงติดดินไม่หรูหราเลยสิ่งสำคัญเลยก็คือเขาไม่เคยลืมว่าเขาได้ดีเพราะอะไรและนานๆจะเห็นพระเอกนักบู๊เอกรังสิโรจน์ออกงานปริปากพูดถึงเรื่องความรักกับสาวนอกวงการที่คบหาดูใจนานหลายปีโดยล่าสุดเจ้าตัวได้อัปเดตถึงความรักที่แม้จะไม่ได้เปิดตัวแต่ก็มีแพลนสร้างอนาคตด้วยกันว่าทำไมถึงยังไม่เปิดตัวสักทีโดยเจ้าตัวเผยว่าผมอาจจะเป็นมนุษย์หัวโบราณมันอยู่ที่คนสองคนเข้าใจกันไม่ใช่แค่เราหรอกยังมีนักแสดงอีกหลายคนที่เขายังหวงแหนโลกส่วนตัวของเขาอยู่สำหรับผมก็ไม่แปลกอะไรท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ